ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิชสุรางค่ะในช่วงนี้แน่นอนล่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานี่สภาพอากาศในหลายจุดทีเดียวนะคะที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองนี่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองดิฉันก็เข้าไปดูใน Air for Thai นะคะแล้วก็พบว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจุดที่เรานั่งจัดรายการอยู่ในเวลานี้ก็คือที่เขตพญาไทเนี่ยมีค่าฝุ่นละอองที่เกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนแล้วเพราะว่าตัวหน้าของเจ้าการ์ตูนใน Air for Thai นี้เนี่ยเป็นสีส้มๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่บอกว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานสืบเนื่องจากในเวลานี้ค่า AQI นะคะอยู่ที่142ในขณะที่ PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ67ค่ะคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ช่วงที่2และช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวจะได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ในช่วงที่3นะคะว่าในซีของท่านอาจารย์เองและสจล.เองเนี่ยมีคำแนะนำมีมาตรการในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างไรบ้างซึ่งต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสจล.เขาไม่ได้เพิ่งจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำออกมาในปีนี้เป็นปีแรกนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปี2561ก็เคยมีคำแนะนำออกมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วอาจารย์สุชัชวีเนี่ยพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้มานานแล้วบอกว่าอาจารย์จะพยายามที่จะผลักดันให้เมืองหลวงของเราให้ประเทศไทยของเราเป็นลักษณะของสมาร์ทซิตี้นะคะในเมื่อเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของค่าฝุ่นละอองได้บ้างได้คุยกันในช่วงที่3ของรายการเนาะส่วนช่วงที่2ของรายการจะพาคุณผู้ชมไปตามดูนะคะว่าในแต่ละจุดที่มีปัญหาของกรุงเทพมหานครมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างอย่างในวันนี้เนี่ยก็เห็นแล้วในพื้นที่ที่บริเวณลานคนเมืองนะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าที่มีการนำโดรนขึ้นบินแล้วก็มีการพ่นละอองน้ำมาตอนแรกบอกว่าจะมีส่วนผสมของโมลาสหรือกากน้ำตาลด้วยแต่ว่าในช่วงหลังมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็เลยไม่ได้ใช้โมลาสแต่อย่างใดเดี๋ยวช่วง2ของรายการจะมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงแรกของรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะกับคลิปต่างๆที่น่าสนใจในโลกออนไลน์ที่จะนำเสนอกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปแรกจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของรถที่เวลามีรถพยาบาลอยู่ด้านหลังเขาขอทางแต่ปรากฏว่าไม่ยอมที่จะหลบทางให้เขาว่าค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมคะที่เราจะเห็นท้องถนนที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นเหตุการณ์รถกระบะสีขาวที่ไม่หลีกทางให้รถพยาบาลเนี่ยเห็นไหมคะชัดๆเลยอ่ะคือรถพยาบาลของเทศบาลตำบลทุ่งสายอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็เปิดไซเรนนะขอทางด้วยแต่ว่ารถกระบะสีขาวคันหน้าไม่ยอมหลีกทางให้อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะคือขับแช่ขวาโดยไม่สนใจจะหลีกทางให้รถฉุกเฉินแล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นนานนะคะเป็นระยะทางพอสมควรเลยล่ะกว่าที่รถกระบะเขาจะยอมเปิดทางให้แล้วก็คนที่เห็นคลิปนี้แชร์กันในโลกออนไลน์อะค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าเอ้าคนขับรถพยาบาลก็ในเมื่อเขาไม่หลบทางให้เขาไม่เข้าซ้ายอะแล้วทำไมรถพยาบาลถึงไม่เข้าซ้ายไปเองล่ะทำไมถึงจะต้องขับอยู่เลนขวาตลอดแบบนี้นะคะเขาก็เลยมีการอธิบายความกันมาบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่ขับแซงซ้ายสำหรับรถพยาบาลคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าช่องทางซ้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาอธิบายว่ามันมีหลุมเยอะไม่สามารถที่จะปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่บนรถได้
หมอล้มบนรถคนไข้อาจจะพลัดตกเตียงได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งจังหวะเวลานั้นเนี่ยคนป่วยมีอาการแน่นหน้าอกอะค่ะแล้วก็มีการอาเจียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเลยคุณผู้ชมค่ะตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522เนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วนะว่าคนเดินเท้าหรือผู้ขับขี่ที่ไม่หลบรถพยาบาลขณะปฏิบัติหน้าที่จะมีระหว่างโทษคือปรับไม่เกิน500บาทนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้มาให้ได้ชมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการเตือนอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่ามีรถที่เขาเปิดไซเรนขอความช่วยเหลือในการหลีกทางให้เนี่ยช่วยหลีกทางให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าในรถนั้นมีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่1นาทีที่เราหลีกทางให้เป็น1นาทีที่จะทำให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะพูดถึงเรื่องของรถแล้วจากเรื่องของรถพยาบาลเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรถที่เขาเร่ขายไข่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราทำอะไรธรรมดาแน่นอนนะคะโลกไม่จำเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการอะไรที่แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะขายสินค้าคุณต้องหาความต่างถึงจะสามารถขายสินค้าได้ดีกว่าเจ้าอื่นๆด้วยเดี๋ยวลองฟังรถเร่ขายไข่ทำนี้ก่อนค่ะไข่เค็มกระยังนะครับไข่เค็มทุ่งละ20บาทนะครับสำหรับคุณลุงพ่อค้าท่านนี้คุณลุงพิทักษ์จันงามหรือลุงทักค่ะอายุ58ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านโรงตำบลโรงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะคุณลุงเขาเร่ขายไข่เป็ดมา5ปีแล้วนะทั้งเลี้ยงเองที่บ้านแล้วก็รับมาขายคุณลุงบอกเลยบอกว่าใช้วิธีการติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงไว้ที่รถสำหรับพูดเรียกลูกค้าลูกค้าจะได้รู้ว่าคุณลุงมาถึงแล้วนะแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นก็เมื่อสักครู่นี้ที่ให้คุณผู้ชมได้ฟังนี่แหละเสียงเพลงที่เปิดแล้วเสียงของคุณลุงทักที่ร้องคลอตามไปด้วยเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เพลงที่คุณลุงเปิดแล้วร้องชื่อเพลงหิ้วไข่หลบเรินค่ะความหมายในภาษาภาคกลางคือหิ้วไข่กลับบ้านเป็นเพลงของนักร้องชาวใต้ชื่อเปี๊ยกปัญญาสุวรรณทิพย์เสียงคุณลุงนี่ไม่ธรรมดานะเหมือนกับแคปชั่นที่เราขึ้นหน้าจอเลยอะค่ะบอกว่าโอ้โหลูกคอสิบชั้นอะเสียงใสยั่งกังวานร้องเพลงเพราะมากเลยคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะตระเวนออกเร่ขายไข่สัปดาห์หนึ่ง 2-3 วันนะคะทั้งที่อำเภอกระแสสินสถิงพระระโนดแล้วก็บางส่วนของอำเภอหัวไซด้วยแล้วกำไรจากการขายไข่วันหนึ่งก็จะได้ประมาณ 5-600 บาทนะคะคุณลุงบอกว่าราคาแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วนะคะแล้วก็ภาพที่แชร์กันในคลิปลูกหลานช่วยถ่ายให้แล้วก็มีการแชร์ในโซเชียลนะคะไม่คิดหรอกว่าทำแบบนี้แล้วจะดังแต่ก็ดีใจเวลาที่ออกเลขขายไข่ก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนจำได้แล้วอะค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างน่ารักน่ารักที่นำเสนอเนาะอีกคลิปหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างน่ารักน่ารักที่อยากจะนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมขาในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นแน่นอนนะคะเราจะได้ยินเสียงเพลงชาติขึ้นเป็นประจำเอาเฉพาะเพียงแค่คนไทยคนไทยบางคนได้ยินเสียงเพลงชาติหยุดซึ่งเป็นคนไทยส่วนใหญ่
ยืนตรงเคารพธงชาติแต่ดิฉันก็เคยเห็นนะคนไทยบางส่วนได้ยินเสียงเพลงชาติไม่ว่าจะเป็น8นาฬิกาหรือว่าจะเป็น18นาฬิกาด้วยความที่เร่งรีบมั้งคะก็ไม่ได้หยุดยืนตรงเคารพธงชาติแล้วบางทีถึงแม้เราจะยืนตรงเคารพธงชาติค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเพลงจบลงเนี่ยสิ่งที่เราทำคือก้มศีรษะลงมาแต่วันนี้มีตัวอย่างของชาวต่างชาติเขาได้ยินเสียงเพลงชาติเขายืนตรงค่ะหลังจากที่เพลงชาติจบลงเนี่ยสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่ค้อมศีรษะเหมือนกับเราเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาทำคือเขามีการยกมือไหว้ด้วยอันนี้นี่คือแบบเป็นคลิปที่มีคนถ่ายไว้เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะคือยกมือท่วมศีรษะเลยอ่ะนี่เป็นบรรยากาศระหว่างที่เขาไปเดินตลาดนั้นหรือถนนคนเดินแห่งหนึ่งอะค่ะพอเพลงชาติดังเนี่ยเจ้าตัวยืนตรงเลยนะแล้วเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจอีกต่างหากนะคะแล้วพอเพลงจบยกมือพนมยกมือไหว้ท่วมศีรษะเลยเห็นไหมคะหลายคนเห็นภาพนี้เราโอ้โหรู้สึกว่าเขาน่ารักจังเลยอ่ะแล้วบางคนแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าอายไหมคนชาติอื่นเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยยังมีความรักชาติรักเมืองไทยอะค่ะแต่คนไทยบางคนไม่เห็นจะมีความรู้สึกแบบนี้เลยนี่เป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของชาวต่างชาติในประเทศไทยเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพของคนจีนคนหนึ่งที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าอาจจะทำให้หลายๆคนมีแรงแล้วมีพลังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งอะค่ะที่ขาขาดทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นโรคเนื้องอกในสมองด้วยแต่เธอบอกเลยว่าชีวิตอาจจะโหดร้ายนะคะในขณะที่โลกใบนี้เราต้องยอมรับว่ามันยังเต็มไปด้วยความรักอยู่เพราะฉะนั้นเธอจะเอาชนะความเจ็บป่วยในครั้งนี้ให้ได้ทุกคนถือเป็นแรงสนับสนุนที่เข้มแข็งของเธอค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นคุณหมอนะคะอายุ37ปีมีชื่อว่าหลี่จินหงค่ะทำงานอยู่ที่หมู่บ้านในชนบทที่ฉงชิ่งมานาน17ปีแล้วเธอสูญเสียขาสองข้างไปเนื่องจากว่าโดนรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนตั้งแต่4ขวบอะค่ะความเจ็บปวดในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เธอต้องการที่จะเป็นคุณหมอต้องการที่จะเป็นแพทย์เพื่อมารักษาความเจ็บปวดให้กับคนอื่น17ปีของการทำอาชีพหมอในชนบทต้องเดินขึ้นเขาแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมที่เราเห็นเธอใช้เก้าอี้สองตัวแทนไม้ค้ำยันเธอบอกว่า17ปีที่เธอทำหน้าที่เป็นคุณหมอรักษาคนไข้ในชนบทเธอเดินจนเก้าอี้พังไป24ตัวแล้วอะค่ะคุณผู้ชมขาปีที่แล้วโชคชะตากลั่นแกล้งเธออีกครั้งนะคะเธอเป็นโรคเนื้องอกในสมองแต่เธอยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยพลังใจที่เข้มแข็งด้วยความดีทั้งหมดทั้งปวงที่เธอทำมาก็ทำให้ผู้คนที่รายล้อมรอบตัวเธอต่างก็ให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามอย่างที่บอกไว้ว่าเธอสร้างพลังใจให้กับตัวเธอเองได้แล้วดิฉันคิดว่าการที่เรานำเสนอคลิปนี้น่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้และท้อถอยอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เข้ามาเผชิญได้นะคะปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูกำลังใจจากเด็กตัวน้อยที่มีให้กับคุณแม่ค่ะซึ่งก็สร้างรอยยิ้มให้กับคุณแม่ได้เป็นอย่างดีคือคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วเด็กจะเรียกหรือเปล่งเสียงคำว่าแม่คำว่าหม่าม้าคำว่ามัมได้ในเวลาเท่าไหร่เอ่ยเด็กต้องโตขนาดไหนถึงจะสามารถเปล่งเสียงออกมาได้หลายคนบอกว่ากว่าจะเรียกแม่ได้นี่สักประมาณ8ถึง9เดือนมั้งมันเป็นช่วงเวลาเป็นพัฒนาการของเขาอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมคะเด็กคนนี้อายุแค่23วันเท่านั้นเองแต่เขาสามารถเปล่งเสียงคำว่าหม่าม้าออกมาได้ชัดเจนทีเดียวในช่วงเวลาที่พยาบาลของศูนย์ดูแลหลังคลอดกำลังใช้นิ้วเนี่ยค่ะนวดหลังเบาๆด้วยนิ้วเพื่อให้หนูน้อยสบายตัวเดี๋ยวฟังเสียงชัดๆสิคะใช่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 
พอทั้งคุณแม่ทั้งคุณพยาบาลได้ยินเสียงแบบนี้ทุกคนดีใจมากนะแล้วคุณแม่เปิดเผยกับสถานีท้องถิ่นว่าตัวเองอ่ะเพิ่งจะให้นมลูกจากนั้นก็พาไปว่ายน้ำแล้วก็พามานวดผ่อนคลายเพราะฉะนั้นคงจะเป็นไปได้มั้งที่ลูกชายคงจะเกิดอาการหิวหลังจากที่เสียพลังงานจากการว่ายน้ำก็เลยเปล่งเสียงเรียกเพื่อที่จะบอกแม่ว่าหมาม้าหนูหิวนมแล้วนะน่ารักทีเดียวนะคะเอาล่ะตอนนี้10:46 นแล้วพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างๆกันค่ะสนับสนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะตามที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพามาติดตามเรื่องของปัญหาค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4 กุมภาพันธ์ 2562เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าพอสภาพอากาศปิดไม่ค่อยจะมีลมเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าฝุ่นละอองก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกไว้แล้วบอกว่าคือจะให้ทำยังไงคือที่ผ่านมาบอกไม่ยอมทำอะไรเลยถ้าเกิดว่าออกมาตรการแบบบังคับเนี่ยจะยอมกันไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะออกจากบ้านจะขับรถนี่ขับรถมาคนเดียวไม่ได้นะแม้กระทั่งจะนั่งรถแท็กซี่เนี่ยคนเดียวยังไม่สามารถที่จะเรียกได้เลยแบบนี้จะเอาหรือเปล่าส่วนทางกรุงเทพมหานครเองก็มีมาตรการที่หลากหลายออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ระบุแล้วค่ะว่ามีการลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานครกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง PM2.5 ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร50 เขตทั้งหมด 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ควบคุมคุณภาพอากาศโดยจะมีมาตรการเข้มข้นนะคะจะเน้นการจุดที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงทั้งมาตรการควบคุมการจราจรการเผาในที่โล่งและการก่อสร้างต่างๆค่ะโดยตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีแนวความคิดนะคะในการที่จะออกคำสั่งให้แต่ละเขตไปดูโรงงานต่างๆซิว่ามีโรงงานไหนบ้างที่สร้างมลพิษแล้วก็ไปขอความร่วมมือในโซนตะวันออกไม่ให้เผาหญ้าส่วนโรงงานอุตสาหกรรมไหนที่มีมลพิษมากนะคะก็จะมีการขอความร่วมมือกันเพิ่มเติมด้วยตอนนี้กทม.กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กันไปกับมาตรการทางกฎหมายและแผนป้องกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนดูแลสุขภาพและงดกิจกรรมกลางแจ้งพร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดต้องเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อป้องกันมลพิษนะคะส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ก็เปิดเผยว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วค่ะให้สำนักการโยธาออกมาตรการควบคุมการก่อสร้างไม่ให้ก่อมลพิษทางอากาศก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขออนุญาตก่อสร้างโครงการต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมถึงของกทม.เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วให้สำนักงานเขตเข้าไปดูแลสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษก็จะมีทั้งที่เขตบางคอแหลมแยกถนนตกเขตบางเขนถนนพหลโยธินเขตบางขุนเทียนถนนพระราม2เขตปทุมวันหน้าจามจุรีสแควร์เขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางรวมถึงจุดที่มีการก่อสร้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะต้องขอให้เพิ่มการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำก็ร่วมกันกับกองบังคับการตำรวจจราจรในการกำหนดมาตรการควบคุมจุดที่มีการจราจรหนาแน่นค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาค่าฝุ่นละอองซึ่งก็แน่นอนล่ะจะเป็นการควบคุมจำนวนปริมาณรถยนต์เข้าออกในพื้นที่ที่เป็นอันตรายสำหรับปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามที่เราทราบนะคะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมันก็สืบเนื่องจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะมาจากรถยนต์ดีเซลรวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้งประกอบกับภาวะอากาศหนักนะคะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ในพื้นที่การก่อสร้างเองเนี่ยก็มีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทางกทม.ก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมทั้ง50 เขตแล้วภายในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเริ่มมีการปรับปรุงแล้วก็คงจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้กันในทุกๆมาตรการแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าค่า PM 2.5 ไม่ใช่จะมาจากเพียงแค่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเผาในที่โล่งแจ้งที่ตอนนี้เนี่ยในบางพื้นที่ยังเห็นว่ามีการเผาอยู่เลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็มีการติงด้วยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมคะที่อยากจะให้ดูแลกันให้มากยิ่งขึ้นสำหรับบรรดาโรงงานทั้งหลายที่มีการปล่อยไอ้เจ้าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ออกมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าบรรดาโรงงานต่างๆเขาจะมีมาตรการในการดูแลมาตรการในการควบคุมไม่ให้มีการปล่อยเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กันออกมาได้อย่างไรได้บ้างเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของคุณสมชายหาญฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะคะบอกว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีการออกมาตรการบรรเทาปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการสั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดการนิคมอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงกว่า 1,600 โรงงานพบโรงงานที่มีปัญหาค่าฝุ่นละออง14โรงงานค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าลองมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเห็นว่ามีโรงงานที่มีความเสี่ยงกว่า350โรงงานตรวจพบโรงงานที่มีปัญหา9โรงงานแต่เป็นปัญหาในเรื่องมลพิษเรื่องเสียงกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีการกำหนดให้โรงงานที่มีปัญหาเรื่องมลพิษสั่งการให้ทำการแก้ไขภายในระยะเวลา15วันถึง30วันก็คือให้เวลาตั้งแต่ครึ่งเดือนจนถึง1เดือนเนี่ยนะคะนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีสมชายยังบอกไว้ด้วยบอกว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีการขอความร่วมมือให้ 7,700 โรงงานทั่วประเทศที่บางโรงงานเข้าข่ายจะเกิดมลพิษแนะนำว่าคุณต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอย่างอัตโนมัติซึ่งทุกอย่างอยากจะให้เป็นการดำเนินการแบบต่อเนื่องนะคะเขามีการพูดถึงเรื่องของปล่องระบายอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติหรือ CEM ด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มีการนำเอารายละเอียดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพของเจ้าเครื่องนี้นะคะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองอากาศอย่างไรได้บ้างจริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นละอองหนักขนาดนี้เด็กๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องไปโรงเรียนแต่ว่าวันนี้รวมถึงเอาเข้าจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังเที่ยงเนี่ยเด็กๆหลายคนนี่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องรีบไปรับกลับบ้านนะแล้วก็หยุดไปจนถึงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็ต้องรอดูมีการประเมินกันอีกรอบนึงนะคะว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นก็อาจจำเป็นที่จะต้องหยุดทำการเรียนการสอนแล้วเมื่อวานจุดเริ่มต้นมาจากโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีการออกประกาศแล้วทางสำนักข่าว BBC เนี่ยก็มีการนำเสนอรายงานข่าวออกไปทั่วโลกด้วยว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยในเวลานี้กำลังเผชิญปัญหาจากมลภาวะทางอากาศในระดับที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยประสบมาซึ่งเกิดจากอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่รู้จักกันในชื่อ PM 2.5 ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากท่อไอเสียรถยนต์งานก่อสร้างการเผาพืชพันธุ์มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆซึ่งตามข้อมูลจากโครงการดัชนีคุณภาพอากาศโลกดัชนีคุณภาพอากาศเมื่อวานของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ175ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพขณะที่ความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจนถึงเวลานี้ยังไม่ประสบผลนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำฝนเทียมลดการจราจรการฉีดน้ำตามถนนสายต่างๆแล้วล่าสุดนะคะก็มีโรงเรียนมากกว่า400แห่งในกรุงเทพมหานครคือเฉพาะเพียงแค่ของกทมเนี่ย437แห่งนะคะแล้วก็ยังบวกรวมไปที่โรงเรียนในสังกัดอื่นซึ่งก็รวมถึงเอกชนด้วยที่จะต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวตลอดสัปดาห์นี้เลยเพื่อที่จะป้องกันเด็กนักเรียนจากฝุ่นละอองขณะเดียวกันก็มีการร้องขอให้ประชาชนที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์หน้างดการจุดธูปและประทัดต่างๆนะคะถึงแม้ว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครจะนับว่าเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งนึงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่คุณผู้ชมคะ
เขาก็มีการรายงานจากทาง BBC นะคะว่ามันก็ยังเทียบไม่ได้เลยนะกับมลพิษในกรุงนิวเดลีของอินเดียที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ประมาณ390คุณผู้ชมคะของเราอ่ะ175แต่ปรากฏว่าอินเดียที่คุณภาพอากาศแย่มากๆอยู่ที่ระดับ390ถือว่าเป็นระดับที่เป็นอันตรายมากนะคะคือตอนนี้เห็นกรุงเทพมหานคร24จุดนะคะที่เป็นค่าฝุ่นละอองที่มีปัญหาเกินกว่าค่ามาตรฐานแต่ว่ามี5จุดที่วิกฤตหนักมากๆคือเกือบจะแตะ100แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการในการแก้ไขปัญหาในมุมมองของท่านอาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์จะเป็นอย่างไรช่วงนี้พักไปชมข่าวสั้นกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้มาคุยกันค่ะกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังถึงคำแนะนำแนวทางจะดำเนินการอย่างไรดีสำหรับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อที่จะให้ได้ผลนะคะช่วงเวลานี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุชัชวีค่ะสวัสดีครับคุณนัทชวีครับค่ะอาจารย์ขาสจลหยุดเรียนไหมเอ่ยหยุดครับทั้งบุคลากรแล้วก็นักศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศถึงแม้ว่ามีการวัดอย่างละเอียดจากสำนักวิจัยนวัตกรรมเหมอเฉยะนะครับสจลก็ยังอยู่ในระดับที่ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าน้องๆ นักศึกษากับบุคลากรเนี่ยต้องขับรถเดินทางผ่านเมืองมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐก็คือให้ช่วงนี้บรรเทาเรื่องการจราจรไปหน่อยก็หยุดทั้งบุคลากรหยุดทั้งนักศึกษาครับค่ะสจล.หยุดถึงเมื่อไหร่อะคะหยุดถึงพรุ่งนี้ครับ2วันครับหยุด2วันเอ๊ะอาจารย์ขาค่า AQI PM2.5 แถวนั้นนี่เป็นยังไงอะคะมันขึ้นอยู่เป็นตำแหน่งนะครับค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งบริเวณถนนลาดกระบังเนี่ยนะครับที่มีรถอยู่หนาแน่นเนี่ยคุณณัชวีครับเห็นได้ชัดเลยจะมีสูงทีเดียว90กว่านะครับโอ้แต่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยพีเอ็มเนาะ90กว่าค่ะใช่ครับค่ะแต่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยโชคดีคือหลังจากที่ไอวัชอาวเวอร์นะครับคนไปทำงานกันแล้วเนี่ยนะครับค่าพีเอ็มมันก็ไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกได้เลยว่าค่า PM2.5 ในกทม.นั้นเกิดขึ้นจากรถยนต์ 100% เป็นหลัก 100% เลยเหรอใช่ครับหมายถึงว่าปัจจัยหลักมาจากรถยนต์คำว่า 100% นี้แน่นอนนะครับมาจากการเผาพื้นที่โล่งแถวลาดกระบังสมุทรปราการบางนาในความประถมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่หมายความว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามาจากรถนั้นเป็นสมมติฐานที่ถูก 100% ผมพูดหมายความนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดจัดการกับเรื่องรถได้ลดลงบรรเทาได้นะครับไม่ใช่ปัจจัยอื่นปัจจัยอื่นเป็นปัจจัยเสริมเท่านั้นไม่เหมือนแถวเชียงใหม่ก็จะมีการเผานะครับหญ้าเผาอะไรต่างๆทำไร่ข้าวโพดหรือว่าทางใต้เนี่ยมันมาจากสุมาตราพวกนี้ก็มีการสมมติฐานแบบนั้นแต่กรุงเทพบอกได้เลยว่าถ้าเกิดจัดการกับเรื่องของรถการจราจรนะครับปัญหารถที่ปล่อยควันทำได้เนี่ยเรื่องของฝุ่นพิษPM2.5จะลดลงแน่นอนครับค่ะอาจารย์มีการนำเสนอ3แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองสำหรับปีนี้ดิฉันเรียนสอบถามสำหรับปีนี้ก่อนนะ แล้วเดี๋ยวจะเรียนสอบถามสำหรับปีที่แล้วด้วยที่อาจารย์มีการนำเสนอดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของ Smart City เนาะจะมีสมาร์ทอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราคุยกันแต่ขอข้อเสนอ3แนวทางปีนี้ก่อนนะคะอาจารย์เมื่อมีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าฝุ่นพิษPM2.5มาจากเรื่องรถเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นแล้วการแก้ปัญหาก็ต้องโฟกัสที่จุดที่มันเกิดปัญหาะนะครับเอาง่ายๆกันว่ารถยนต์ที่ผ่านกรุงเทพเนี่ยวันนึงเนี่ยแค่ทางด่วนเนี่ย2ล้านเที่ยวแล้วนะครับเพราะงั้นจำนวนรถมันต้องมากกว่านั้นอาจจะถึง5ล้านหรือ10ล้านเที่ยวทั้งหมดเป็นไปได้เราดูประเทศที่ประสบความสำเร็จเช่นญี่ปุ่น
คุณณัชวีสมัยก่อนโตเกียวนี่หนักกว่ากรุงเทพค่ะคือคนแห่เข้ามาในโตเกียวจนพลเมืองเนี่ยเกือบจะ40ล้านคนปัญหา PM 2.5 เกิดหนักกว่าเราค่ะแต่หลังจากที่มันมีปัญหามากๆเขาบอกเลยว่ารถควันดำเนี่ยเข้ามาไม่ได้รถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยควันพิษนั้นเข้ามาไม่ได้จำกัดเวลาจำกัดเที่ยวอันนี้เราบอกเขาก่อนจะทำยังไงทีนี้เมืองไทยจะทำอย่างนั้นใครเดือดร้อนประชาชนเลยนะครับประชาชนเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถกระบะเป็นรถครอบครัวใช่ไหมครับเพราะมันถูกหมุนมาตั้งนานกลไกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เริ่มจากตัวรถของรัฐก่อนคุณณัชวีดูขสมกเนี่ยนะครับเรามีรถเมล์เนี่ยประมาณ 3,000 คันของขสมกเองนะครับค่ะบวกกับรถร่วมแล้วเนี่ยอีกประมาณสัก14,000 คันรถร่วมรถมีนี้บัสรถที่ใช้ในซอยค่ะรวมแล้วเนี่ย 17,000 คันแล้วนะค่ะแล้วรถพวกนี้คุณณัชวีวิ่งไปกลับๆเนี่ยโอ้โหหลายร้อยกิโลเมตรต่อวันใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคันนะที่ฉันเห็นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์เราก็นำเสนอไปอาจารย์คือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองคือควันดำมากคือดำจนแบบคันหลังมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยอะค่ะยังมีอยู่เลยใช่ครับแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เราเด็กๆเรียนหนังสือก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณณัชวีครับท่านผู้ชมทางบ้านรู้ไหมที่จริงแล้วเนี่ยเรา2คนครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเราสูบเกียร์ 2.5 มาตั้งแต่เราเกิดแล้วอ๋อใช่ค่ะทีนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนเราผสมนะครับสารละลายลงในแก้วน้ำเราแรกน้ำมันยังอยู่ใสแต่พอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเลยมันขุ่นคลักเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพวันนี้ไงค่ะเราถึงเป็นโรคต่างๆมากมายใช่ครับค่ะเพราะงั้นผมแนะนำว่าควรจะเริ่มจากรถของรัฐก่อนรถขสมกแล้วควรจะจัดการเรื่องนี้รถของกทมรถขยะเนี่ย 2,000 กว่าคันวิ่งเข้าๆออกๆค่ะรถของหน่วยงานราชการค่ะแม้แต่ของมหาวิทยาลัยนะครับคุณณัชวีพรุ่งนี้ก็จะมีการตรวจสภาพใหญ่แล้วตรวจสภาพให้กับรถอาจารย์นักศึกษาหรือคนสนใจทั่วไปด้วยค่ะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเริ่มตรงนี้ในกรุงเทพเนี่ยจะมีรถที่จากเคยปล่อยควันดำแล้ววิ่งมากกิโลเมตรกว่ารถของประชาชนนะไอ้พวกรถพวกนี้เป็นแสนๆคันได้รับการแก้ไขนี่จะลดปัญหาได้ทันทีเลยอาจารย์ขานี่คือข้อแรกค่ะอาจารย์ที่ฉันถามนิดนึงสิอย่างกรณีของรถควันดำอ่ะมันทำให้มี PM 2.5 แล้วรถที่ปล่อยควันออกมาแต่ควันไม่ดำมันมี PM 2.5 ด้วยไหมคะมีแน่นอนนะครับ PM 2.5 อย่างนี้ครับคือมันเล็กมากๆถ้าเกิดมีPM 2.5 อย่างเดียวสูดไปเนี่ยไม่รู้เลยไม่มีกลิ่นเลยไม่แสบคอเลยก็มันเล็กมากที่แสบคอเนี่ยมันมักเป็นPM 10ที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างต่างๆงานนั่นคือPM 10เราจะรู้สึกระคายคอรู้สึกคันจมูกแต่ 2.5 นะครับไม่รู้สึกอะไรเลยมันเล็กมากๆครับนี่คือจุดคือนี่ไงคะก็เลยสงสัยว่าก็ในเมื่อมันไม่ใช่มีเฉพาะเพียงแค่ควันดำเท่านั้นไม่ใช่หรอคือควันปกติหรือไม่มีควันมันก็มี PM 2.5 ออกมาด้วยคือควันดำเนี่ยมันหนักนี่มันประกอบด้วยหลายอย่างควันดำเนี่ยมันเกิดจากรถที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะเอาสิ่งเป็นพิษออกมาเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสารที่เป็นโลหะบางอย่างข้าวเหมาฝุ่นคาร์บอนและในนั้นก็คือฝุ่นเล็กๆนั่นแหละก็คือPM 2.5มันรวมความเลวร้ายออกมาหมดนะครับค่ะคือที่ดิฉันตั้งใจจะถามอาจารย์เป็นเพราะว่าคือเราจะจัดการเฉพาะเพียงแค่รถควันดำมันก็ไม่ถูกต้องแบบ 100% สิเพราะไอ้ควันขาวหรือไม่เห็นควันเลยมันก็มี PM 2.5 ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแก้ให้มันได้จริงๆอ่ะนอกเหนือจากการตรวจรถควันดำมันยังจะต้องทำอย่างอื่นอีกไหมคะสำหรับรถเนี่ยคุณณัชวีพูดถูกนะครับที่ผมแนะนำให้เริ่มจากรถของราชการก่อนเพราะรถราชการถ้าเกิดไม่ใช่เห็นที่วิ่งตามเหมือนขสมกเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นรถปล่อยควันดำนะออกเป็นขาวๆก็มีแต่ว่าเชื่อว่ามันยังมีเรื่องของขมเหลายังมีPM 2.5 เพราะงั้นถ้าเกิดรถราชการได้ปรับปรุงก่อนเลยในกทมเนี่ยมันช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็ในอนาคตรถที่ซื้อแล้วก็เก่าๆเนี่ย
ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการเช่าคือสัญญากับผู้ประกอบการที่มาเช่าว่าถ้าเกิดมีรถแบบนี้ก็ต้องถูกปรับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นรถใหม่พวกนี้อาจจะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมากยิ่งขึ้นอาจารย์ขยายความเรื่องของการเช่าอีกนิดนึงสิคะว่าอาจารย์เห็นว่าการเช่าอ่ะดีกว่าการซื้ออย่างไรที่จริงแล้วเนี่ยต้องพูดประเด็นนี้ครับการที่หน่วยราชการซื้อรถเนี่ยพอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูแลเองค่ะคนในหน่วยราชการเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยหน้าที่เขาคือสอนวิจัยนะครับบุคลากรก็ต้องมาช่วยส่งเสริมการสอนการวิจัยการดูแลนักศึกษาแต่บุคลากรจะไปดูแต่เรื่องรถอย่างเดียวในกองยานพาหนะเขาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากแต่ก็ต้องจ้างบุคลากรด้านนี้อีกถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันในการเช่าเนี่ยมันทำให้คู่สัญญาเราเนี่ยก็ต้องทำตามสัญญาว่ารถนะครับ5ปีเปลี่ยนและต้องมีการตรวจสภาพนะครับทุกกี่เดือนก็ว่าไปแล้วถ้าเกิดตรวจสภาพแล้วในสถานที่ตรวจสภาพที่หน่วยราชการเลือกนะครับเนี่ยเขาเลือกแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณต้องเปลี่ยนทันทีมันง่ายกว่าไหมนะครับค่ะอาจารย์อันนี้สองละเน้นการเช่ารถสามเนี่ยนะครับผมพูดมาหลายครั้งเลยว่าที่จริงแล้วเรื่องแบบนี้มันสามารถที่จะให้ประชาชนรู้สึกไม่เหมือนไฟไม่ฝังได้ค่ะที่พระจอมเกล้าและกระบังกำลังจะมีสถานีวัดฝุ่นคุณภาพสูงนะครับค่ะแล้วขึ้นจอมอนิเตอร์เลยให้รู้เลยว่าวันนี้เป็นยังไงที่เราดูตามแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยมันเป็นการวัดอย่างยาวแล้วคุณณัชวีรู้ไหมครับว่าเส้นทางนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนรามคำแหงนะครับเขตบุญกลุ่มเนี่ยขึ้นมาแดงเลยนะครับตลอดแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าโรงเรียนเนี่ยมันควรจะมีสถานีตรงนี้อุปกรณ์ราคาทุกลงให้เห็นเลยว่าฝุ่นตรงนั้นเป็นเท่าไหร่คนผ่านไปผ่านมาเห็นตัวแดงเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจกทม.นะครับหรือคนที่ควบคุมอะไรต่างๆในรับผิดชอบต่างๆเห็นอย่างนี้ทุกวันเขาก็นั่งไม่ติดแล้วเขาก็แจ้งกำชับว่านี่คุณก่อสร้างนะคุณอย่าใส่ตะข่ายแบบผุๆเก่าๆสิคุณควรจะรับเหมือนกับญี่ปุ่นอะไรต่างๆให้ฝุ่นPM 10 2.5 ออกมาเออนะครับตำรวจจราจรก็ต้องรู้แล้วว่าการจราจรมันหนาแน่นมากเกินไปก็ต้องทำตรงนี้เบาบางนะครับเช่นเดียวกันผู้ที่ทำไอการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะเร่งรีบในการคืนผิวทางจราจรไม่ใช่คุณนัชวีลองขับรถไปสิครับมองออกไปยังไม่มีกิจกรรมเลยแต่ปิดช่องทางจราจรแล้วถ้าเกิดเป็นในญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ทำอย่างนั้นถ้าเกิดจะทำเสาเข็มมาปิดทำเสร็จแล้วออกต้องมีกิจกรรมตลอดถ้าจะไม่มีกิจกรรมจะไม่ยอมให้ยึดพื้นที่ผิวการจราจรไว้อย่างนั้นตลอดเพราะงั้นตรงนี้มันจะช่วยได้ทันทีถ้าเกิดว่ามีป้ายให้เห็นกันจัดจ่านเลยซึ่งวันนี้ราคาของจอ LED ก็ถูกแสนถูกเรื่องหนึ่งก็ว่าคุณณัชวีขับรถในมอเตอร์เวย์ขับเร็วเพลินไม่รู้หรอกสักพักหนึ่งมีจออยู่ข้างหน้าบอกคุณณัชวีขับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกระตุกเตือนนิดนึงอย่าเบรกตัวโก่งเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีคนมากระตุกเตือนแบบนี้มันก็เหมือนไฟไม่ฟางไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่สามารถเกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้แหละครับเทคโนโลยีช่วยได้ครับค่ะอาจารย์คะไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยได้แล้วเนี่ยนะคะดิฉันเรียนสอบถามคือตึกอาคารของฮ่องกงที่เขาพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยู่ในเวลานี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการก่อสร้างไม่น้อยกว่าเรานะครับในจุดๆหนึ่งของการพัฒนาญี่ปุ่นฮ่องกงนะครับปักกิ่งก็เคยเจอที่ไหนนะครับแต่ว่ามาตรฐานการก่อสร้างของเขาเนี่ยนอกจากคำนึงความปลอดภัยแล้วเนี่ยเรามองด้วยสายตาเลยเวลาเราไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือในยุโรปเนี่ยเขาจะมีผ้าคลุมรอบด้านเลยค่ะนะครับแต่เมืองไทยเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับทุกที่แหละนะครับเราก็คงจะโทษใครไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยแต่ด้านสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้มานานเพราะแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพอทำได้อย่างเขานะครับค่อยๆเริ่มทำเนี่ยหรือทางกทม.มีการกำชับ
สักนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่ะคือฮ่องกงที่ดิฉันถามถึงเนี่ยหมายถึงไอ้ตัวที่เขาเป็นหอคอยที่หอคอยวัดฝนใช่แล้วก็สามารถที่จะกรองอากาศได้อันนั้นนะคะคืออย่างนี้ครับคือฝุ่นเล็กมากๆเนี่ยฝุ่นทุกฝุ่นมีน้ำหนักถ้าเกิดฝุ่นมันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนฝุ่นที่เรากวาดบ้านเนี่ยมันใหญ่ๆเนี่ยมันก็ตกพื้นเร็วเอาน้ำฉีดเนี่ยมันก็เข้ากับอนุภาคของน้ำได้ง่ายแต่ฝุ่นยิ่งเล็กอย่างPM 2.5 เนี่ยนะครับอย่าคิดว่าอยู่ในบนถนนอย่างเดียวนะครับพอมันเกิดจากถนนปั๊บเนี่ยด้วยความที่มันเบานะครับมันก็จะฟุ้งขึ้นมาจนถึงระดับสูงเหมือนกันตรงนั้นคนที่อยู่บนตึกเนี่ยเวลาเปิดหน้าต่างอย่าคิดว่ารอดนะครับเพราะเต็มๆเหมือนกันห้องกลมก็ทำอย่างนี้ครับเขามีสถานีวัดนะครับอากาศนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขามีเครื่องที่เชื่อว่าสามารถกรองได้บางส่วนแต่กันนั้นก็ตามนะครับเครื่องดีแค่ไหนใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเกิดจุดกำเนิดนะครับยังไม่ได้แก้ไขยากที่จะทำอย่างนั้นครับมันลงทุนสูงมากๆค่ะคือหอคอยฟอกอากาศของเขาที่บอกว่าจะเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่จะมาดูดซับสักประมาณ 480,000 ต้นมันก็เป็นช่วยได้ระดับหนึ่งครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่หยุดตั้งแต่ต้นต่อของมันต้นเหตุแห่งปัญหาใช่ครับค่ะผมคิดว่าการลงทุนแบบนั้นในกรุงเทพผมว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะว่าโอ้โหพื้นที่มันกรุงเทพมันกว้างกว่าฮ่องกงเยอะนะครับแล้วก็ไอ้จุดกำเนิดเนี่ยมันกระจายออกไปนะครับตั้งแต่ปริมณฑลยันมาในเมืองเพราะงั้นต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้นะครับคุณชาวีอย่างไรก็ยากที่จะทั่วถึงครับมาเรื่องที่จัดการกับจุดกำเนิดแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยละครับมันเตือนสุขภาพรถดีๆเพราะว่าอย่าคิดนะครับว่าไม่เกี่ยวกับท่านจะตาที่บ้านเนี่ยลูกท่านก็รับเต็มๆเหมือนกันครับค่ะอาจารย์คะแล้วกรณีอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของระบบมอนิเตอร์ที่ควรที่จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมแล้วจะต้องมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยดิฉันเรียนสอบถามอาจารย์โยงไปถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้ที่อาจารย์ถือธงนำมาโดยตลอดเลยแล้วกันสมาร์ทซิตี้ที่ว่านี้จะมีส่วนไหนบ้างที่มาช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือเหตุแห่งปัญหาได้ต้องยอมรับนะครับว่าคนกรุงเทพแทบจะไม่เชื่อแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาการจราจรได้แก้ปัญหามลพิษได้แก้ปัญหาชุมชนแออัดอะไรต่างๆได้ในอดีตไอ้ความเชื่อแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับแต่5ปีหลังสิ่งที่ทำให้ความเชื่อนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาก็คือเรื่องเทคโนโลยีใครจะเชื่อนะครับว่าเราโทรศัพท์ทางไกลเห็นหน้ากันได้ไม่เสียเงินอย่างเนี้ยนะครับสมัยก่อนพูดถึงนี้ก็ว่าโมโทรศัพท์ใครจะเชื่อว่าจะเหลือหลักร้อยหลักพันได้เมื่อ10ปีที่แล้วก็มาโมเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจัยวันนี้ที่มันทำให้เรามีความหวังโดยเฉพาะคนกรุงเทพก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางสจล.ก็เลยตั้งเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมเรื่องอัจฉริยะจริงๆใช้เทคโนโลยีงานวิจัยระดับโลกเนี่ยมาแก้ปัญหาจริงๆเอายกตัวอย่างเรื่องฝุ่นนะครับคุณเทวียังจำได้นะเดือนกุมภาสัมภาษณ์ผมเมื่อปีที่แล้วศูนย์นี้เป็นคนบอกแรกๆเลยว่ามีคำวิจัยมาแล้วเนี่ย PM 2.5 จะเกิดขึ้นตามแนวการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ค่ะแล้วบอกมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเต็มๆค่ะนะครับตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีวิธีในการลดละเพราะการก่อสร้างเนี่ยมันมีรถขนปูนขนเหล็กหรือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลองชั่วโมงไปดูตามตึกสิครับรถปูนเต็มไปหมดนะครับเครนหรือต่างๆมันใช้พลังงานทั้งนั้นน่ะแล้วหลายอย่างมันใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซลเพราะงั้นถ้าเกิดทำตรงนี้ก่อนมันจะช่วยได้เราเตือนมัน1ปีเต็มเห็นไหมใช่ใช่ถูกต้องเราเตือนมัน1ปีเต็มค่ะไม่ละจะพูดถึงระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะพลังงานอัจฉริยะสุขภาพอัจฉริยะแล้วก็สารสนเทศอัจฉริยะอ่ะจะเข้ามาช่วยยังไงคะอาจารย์เรามีเวลาอยู่ไม่ปีไม่เยอะเนาะอาจารย์สรุปให้หน่อยสิใช่ครับอะไรก็ตามที่เราสามารถรู้ได้ทันทีมันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วก็รู้ว่าจุดกำเนิดอยู่ตรงไหนนะครับสามารถทำการวัดได้เช่นสุขภาพคุณณัชวีถ้าเกิดอุปกรณ์รู้ว่าเราเนี่ยนะครับนอนกี่ชั่วโมงอย่างนาฬิกาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนำไปสู่การป้องกันได้เช่นเดียวกันครับสภาพแวดล้อมงานวิจัยเทคโนโลยีนั้นที่ทำเนี่ยถ้าเกิดวัดได้นะครับก็รู้จุดกำเนิดนำไปหาวิธีแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดได้นี่คือจุดสำคัญที่สุดครับค่ะอาจารย์คะแล้วแนวทางณเวลานี้ที่อาจารย์คิดว่าสามารถที่จะทำได้เร็วต่อจากกรณีของรถ
ของภาครัฐที่อาจารย์แนะนำยังมีอะไรอีกไหมเอ่ยสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ PM 2.5 มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเนี่ยค่ะคำถามนี่เป็นคำตอบในตัวแล้วครับคุณณัชวีค่ะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของอาคารเราก็ต้องกวดขันให้อาคารเรานั้นนะครับไอ้รถเข้าออกต่างๆนะครับเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับถ้าเกิดเราดูแลนะครับรถที่เราให้บริการเราก็ต้องห่วงสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เตียง 2.5 มันแก้ไขได้ทุกคนเลยค่ะและเวลาท่านใช้รถเก่ามันต่อสุขภาพนะครับนอกจากช่วยเกี่ยวกับเรื่องมลพิษแล้วสมรรถนะของท่านรถของท่านก็จะดีขึ้นถึงวันนี้แล้วอย่าโดนเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องกทม.อย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นเรื่องของเราทุกคนต้องช่วยกันหน่วยวิจัยนักวิชาการอย่างผมเป็นผู้ให้ข้อมูลนำเสนอวิธีการแก้ไขท่านได้อย่างชัดเจนแต่ที่เหลือแหละอยู่ที่ว่ารัฐหรือท่านจะทำอย่างไรกันเองครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของตึกที่มีคนนำเสนอมาเหมือนกันบอกว่าพวกตึกสูงต่างๆอยากจะให้มีการพ่นละอองน้ำตรงนั้นอาจารย์มองว่าช่วยได้แค่ไหนคะกับกรณีของภาครัฐที่พยายามจะมีการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศเพื่อที่จะจับไอ้เจ้า PM 2.5 ให้ร่วงลงมาด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยหลายท่านก็ไปบ่นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันได้ประโยชน์หรือเปล่าต้องเข้าใจว่าฉีดละอองน้ำเนี่ยยังไงมันก็จับ PM 10หรืออนุภาคฝุ่นที่ใหญ่กว่านั้นมันมีประโยชน์นะครับเพราะอนุภาคของน้ำเนี่ยกับไอ้ฝุ่นที่มันใหญ่กว่า 2.5 เนี่ยมันได้แล้วมันก็ดีสำหรับนอนอยู่แล้วเพราะงั้นการฉีดน้ำยังไงก็มีคุณนะครับแต่ก็ต้องรู้ฉีดให้มันเป็นละอองเล็กมากๆนะครับแต่ PM 2.5 นั้นกับน้ำเนี่ยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มากนะครับอาจารย์แต่ว่าหมายถึงว่าแล้วกับกรณีของการใช้ตึกสูงนะคะอาจารย์ให้ตึกสูงเป็นตัวช่วยตึกสูงที่อยู่ด้านบนในการพ่นละอองน้ำมันช่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับน้ำไปเกาะกับฝุ่นแล้วน้ำหนักมันมากขึ้นก็ตกลงมาแล้วให้มันชะล้างกันไปมันพอทำได้แต่ว่ามันในทางปฏิบัติมันยากจัดมันน้อยมากอ่ะนะครับมันไม่เท่ากับวิธีที่จัดการกับต้นตอครับค่ะได้ค่ะอาจารย์งั้นวันนี้เรียนสอบถามอาจารย์เท่านี้นะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือสจล.ที่นำเสนอกันออกมาบอกว่าเริ่มต้นเลยไปดูก่อนดีกว่าสำหรับรถของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีการแนะนำว่าจริงๆแล้วรถของภาครัฐควรที่จะใช้วิธีการในการเช่ามากกว่าในขณะเดียวกันระบบมอนิเตอร์ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมากด้วยนะคะสำหรับรายการต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะ TNN ข่าวเที่ยงก็ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าฝุ่นละอองในอากาศที่เราจะต้องตามกันเพราะว่าณเวลานี้มองแล้วรัฐบาลจะให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขติดตามรายละเอียดได้รายการต่อไปช่วงนี้ดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานของรายการคนหลังข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ